อบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลบางกระทุ่มด้วยหัวใจของพวกเราทีมพัฒนาห้วยแก้วพร้อมอาสารับใช้แก้ไขปัญหาพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยทีกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางกระทุ่มที่เคารพรักทุกท่านทีมพัฒนาห้วยแก้วนำโดยนายประเทืองนุชบ้านป่าเบอร์หนึ่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้วขออาสารับใช้ใกล้ชิดอย่างเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ในทุกระดับนายประเทืองนุชบ้านป่าเบอร์หนึ่งเป็นคนมีประสบการณ์ในการทำงานอดีตเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยแก้วตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนายประเทืองนุชบ้านป่าเบอร์หนึ่งจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรัฐประศาสนศาสตร์การเมืองการปกครองจึงขอนำความรู้ความสามารถและกำลังกายกำลังใจมาทำงานเพื่อพี่น้องชาวตำบลบางกระทุ่มด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโปรดเลือกนายประเทืองนุชบ้านป่าเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้วเข้าคู่หากาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งเลือกนายประเทืองนุชบ้านป่าเบอร์หนึ่งร้องทีมงานรองนายกที่มีประสบการณ์และการทำงานที่มีคุณภาพอาทินายพิสิทธิ์ถาวรกูลนายพานุวัฒน์ผงพงนายวินัยโคกทองพร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้วในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่9เขต2เลือกทีมพัฒนาห้วยแก้วเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมเบอร์7นายวานิชบางสีเบอร์8นายสละสาสีเบอร์9นายบุญเชิดอยู่สาโกเบอร์10นายปรีชาธรรมสุวรรณเบอร์11นางสาวน้ำฝนอ่ำเจริญเบอร์12นายนิพนธ์เพ่งเรือนงามทีมพัฒนาห้วยแก้วร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลบางกระทุ่มด้วยหัวใจวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งโปรดเลือกนายประเทืองนุชบ้านป่าเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเลือกนายประเทืองนุชบ้านป่าเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้วพร้อมทีมงานคุณภาพเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้วเขต2เลือกเบอร์7ถึงเบอร์12เลือกเบอร์7ถึงเบอร์12กาเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมทีมพัฒนาห้วยแก้วพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะปัญหาของพี่น้องคือหัวใจของพวกเราทีมพัฒนาห้วยแก้วโปรดช่วยนำทาง